เมนูป่อเปี๊ยะสดกุนเชียงวิธีทำซอสป่อเปี๊ยะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟรอจนน้ำเดือดใส่ผงพะโล้น้ำมันงาน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะขามเปียกซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวงาขาวคั่วบุกพริกขี้หนูแดงโขลกและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันเทแป้งมันฮ่องกงละลายน้ำคนจนส่วนผสมข้นดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำป่อเปี๊ยะสดใส่กุนเชียงหมูตราวาสนาที่ทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นนำมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมไว้วางแผ่นป่อเปี๊ยะลงบนภาชนะวางถั่วงอกไข่เจียวหั่นเป็นเส้นกุนเชียงหมูตราวาสนาที่หั่นไว้แครอทและแตงกวาม้วนเป็นแท่งยาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะราดด้วยซอสป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูป่อเปี๊ยะสดกุนเชียงรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ